ื่อวานเราพาดหัวข่าวว่าเศร้าจังสื่อตกงานอีกแล้วค่ะโพสต์ทูเดย์ปิดตัวเองค่ะปิดเอ็มทูเอฟในเครือโพสต์ทูเดย์ก็ปิดตัวเองค่ะมีเหลือบางกอกโพสต์ภาษาอังกฤษเท่านั้นยังยืนหยัดอยู่ตกงานเยอะและไม่ใช่เฉพาะกองบก.ได้ข่าวว่าบริษัทโพสต์เขาจะปิดโรงพิมพ์เขาจะยุบจัดจำหน่ายโอ้คนออกอีกพอสมควรแหละผมว่าอย่างน้อยๆ 50-70% หมายถึงคนทั้งองค์กรโพสต์ที่จะต้องถูกเอาออกเป็นพันเลยนะผมเชื่อเลยนะผมรู้สึกได้เลยก็ด้วยความเห็นใจเห็นใจทั้งในทุนและเห็นใจทั้งคนทำงานเห็นใจจริงๆมาเช้าวันนี้ก็มีเรื่องเศร้าอีกแล้วผมเปลี่ยนจากเศร้าจังเป็นเศร้าอีกแล้วเศร้าต่อเนื่องเศร้าได้ทุกวันวงการสื่อมติชนเดลีนิวไทยรัฐเลย์ออฟอีกรอบเอากันชัดๆไม่ต้องอ้อมค้อมีการเลย์ออฟเป็นที่รับรู้รับทราบกันไปก่อนหน้านี้กันแล้วทั้ง3ค่ายมติชนเดลีนิวไทยรัฐเลย์ออฟไปแล้วหลายรอบแต่มีข่าวว่ากำลังจะเลย์ออฟอีกรอบโดยเฉพาะมติชนประกาศเมื่อต้นกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชัดเจนค่ะแต่มติชนผมก็ต้องชมเขานะค่ะด้วยความจำเป็นทางธุรกิจเขาต้องเลย์ออฟแต่เขาดูแลคนที่จะถูกเลย์ออฟดีทีเดียวดีจริงๆค่ะยังยกตัวอย่างนะ ยกตัวอย่างนะครับก็คือพนักงานที่มีอายุงาน30ปีขึ้นไปนอกจากจะจ่ายตามกฎหมาย10เดือนเขายังให้พิเศษอีก10เดือนเป็น20เดือนเหมือนคนเก่าคนแก่คนที่มีอายุงาน20ปีค่ะแต่ไม่ครบ25ปีจ่ายชดเชยตามกฎหมาย10เดือนและเงินชดเชยพิเศษอีก6เดือน16เดือนก็ตามสมควรนะใช่แต่ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือมาตรการดูแลคนที่ถูกเลย์ออฟข้อที่2กับข้อที่3ค่ะอย่างเช่นในข้อที่2นะในข้อที่2ก็คือเรื่องประกันชีวิตประกันสุขภาพอย่างมติชนและอีกหลายๆบริษัทเขาจะมีประกันกลุ่มทั้งในเรื่องประกันชีวิตและประกันสุขภาพเป็นประกันกลุ่มให้กับพนักงานค่ะเพราะทุกคนก็รู้ว่าประกันสังคมห่วยแตกทุกคนก็หวังประกันสุขภาพกลุ่มของบริษัททั้งนั้นพูดกันตรงๆทีนี้มติชนก็ประกาศเลยจะให้พนักงานที่เข้าโครงการ Early Retire เที่ยวนี้เป็น Early Retire เป็น Early สมัครใจออกก็คือใครจะออกตามเงื่อนไขเนี้ยมติชนเขาจะให้พนักงานที่เข้าโครงการ Early Retire สามารถใช้สิทธิ์ประกันชีวิตประกันสุขภาพได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2562น่ารักก็ยังดูแลกันไปไงมันไม่ได้กระทันหันที่ทำให้เขาตั้งหลักกันไม่ได้มาตรการที่3โอ้โหยิ่งดีใหญ่เลยค่ะช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาของบุตรของลูกหลานพนักงานที่เข้าโครงการ Early Retire จะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปอีก3ปีจนถึงปี2564ยังดูแลเรื่องทุนการศึกษาของลูกหลานอีกระยะหนึ่ง3ปีก็ช่วยได้พอสมควรนะช่วยได้เยอะเลยค่ะดีจังดีจังค่ะอันนี้เป็นค่ายมติชนนะคะที่จะมีการให้สมัครใจลาออกที่เดลีนิวก็ได้ข่าวว่าจะลดคนประมาณสัก 15% นะสัก 10-15% ต้องปรับลดคนนะค่ะไทยรัฐเลย์ออฟครั้งที่แล้วหมายถึงนักสืบพิมพ์ไทยรัฐยังไม่เข้าเป้าค่ะข่าวก็ว่าอาจจะมีอีกระลอกยังไม่เข้าเป้ายังไม่เข้าเป้าค่ะนี่เป็นสถานการณ์ไม่ใช่เศร้าจังเศร้ามันเศร้าซ้ำซากจริงๆนะวงการสื่อแต่ว่าผมก็ต้องชมมติชนเขาดูแลคนเขาดีอยากให้ทุกองค์กรสื่อดูไว้เป็นแบบอย่างใช่ค่ะดูแลเป็นแบบอย่างถึงอนาคตต่อไปว่าไม่ใช่ออกแล้วเขาจะอยู่ยังไงยังดูแลเขาไปด้วยก็มันไม่สามารถที่แก้ปัญหาชีวิตของพนักงานได้ทั้งหมดหรอกแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะใจของผู้บริหารโอเคค่ะนั่นเป็นค่ายสื่อบ้านเราโอเค